อีค่ะวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับบัวฝรั่งที่ได้รับรางวัลในเวทีโลกที่ประเทศอเมริกาค่ะคือบัวมาริการมาริการนี่โดยผู้วิจัยผู้ปรับปรุงพันธุ์คือคุณพจนีทองใบค่ะในปีคศ2020ค่ะโดยสมาคมไม้น้ำสากล IWGS ค่ะซึ่งบัวมาริการนี้นะคะสีสดใสแล้วดอกโตดอกซ้อนมากๆเลยค่ะเป็นบัวฝรั่งพันธุ์ใหม่ในปีนั้นที่ได้รับรางวัลนะคะลักษณะของบัวจะเป็นรูปครึ่งวงกลมกลีบซ้อนมากมีกลิ่นหอมอ่อนค่ะใบอ่อนนี่จะเป็นสีน้ำตาลใบแก่หน้าใบจะเป็นสีเขียวค่ะหลังจากปลูกได้ประมาณ2เดือนเศษค่ะเพิ่งได้รับดอกแรกตามภาพที่เห็นตามภาพที่ได้บันทึกนี้ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจในฝีมือคนไทยนะคะที่สร้างชื่อในต่างประเทศค่ะรางวัลที่3เป็นบัวฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่ชื่อบัวมาริการค่ะ